สงครามทุกหย่อมยาโจรพกผ้าเหลืองก่อกบฏเกิดจลาจลไปทั่วจากนิยายอิงประวัติศาสตร์สุดคลาสสิกสู่เกมมือถือสุดอลังการเราจะสามารถบริหารเมืองให้อยู่รอดในกลยุทธ์อย่างนี้ได้อย่างไรวันนี้ซูเปอร์เพลย์จะมาแนะนำการเล่นเบื้องต้นของเกม Kingdom Craft ให้แก่เจ้าเมืองมือใหม่ทุกๆท่านกันครับในช่วงเริ่มต้นตัวเกมจะมีระบบทิวทอเรียลเพื่อสอนวิธีการเล่นคร่าวๆเมื่อจบการฝึกสอนผู้เล่นมือใหม่อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าควรจะพัฒนาเมืองและเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกองทัพอย่างไรต่อไปอันดับแรกเส้นทางสู่ราชันภารกิจหลักและภารกิจรายวันจะเป็นบทเรียนเล็กๆที่นำไปสู่ความยิ่งใหญ่ควรหมั่นทำให้ได้มากเพื่อรางวัลและความพร้อมที่ใช้ในการตั้งต้นเมืองโดยตอนเริ่มเกมจะมีการสอนให้สร้างและแนะนำระบบต่างๆเควสเนื้อเรื่องจะแบ่งออกเป็นบทๆซึ่งจะผ่านบทที่5จะได้เตียวเซียน2ดาวมาเชยชมในภารกิจหลักจะได้ทรัพยากรอย่างง่ายและภารกิจรายวันจะสะสมแต้มกิจกรรมเพื่อรางวัลที่เพิ่มขึ้นการล็อกอินรายวันหรือกิจกรรมต่างๆล้วนแต่ได้รางวัลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเมืองของท่านทั้งสิ้นอันดับที่2กองทัพต้องเดินด้วยท้องเจ้าเมืองมือใหม่ทั้งหลายควรเน้นการสร้างไปที่การเพิ่มทรัพยากรที่จำเป็นทุ่งนาและโรงเลื่อยรวมไปถึงการอัปเกรดสำนักศึกษาที่เน้นในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรและความเร็วในการผลิตในตอนเริ่มต้นของการสร้างเมืองควรสร้างโรงเลื่อยและทุ่งนาให้มากที่สุดโรงเลื่อยมีความจำเป็นในการอัปเกรดค่ายต่างๆหลังจากการพัฒนาไประดับหนึ่งต้องรอเวลาอัปเกรดนานขึ้นดังนั้นเจ้าเมืองทุกท่านจึงควรอัปเกรดสกิลสายพัฒนาควบคู่ไปด้วยเพื่อลดเวลาในการสร้างเพิ่มจำนวนเก็บเกี่ยวโดยต้องอัพทั้งสกิลเจ้าเมืองและสำนักศึกษานั่นเองรวมไปถึงความแข็งแกร่งในการป้องกันเมืองอย่างกำแพงและกับดักอันดับที่3กำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวฉันใดอาณาจักรของเราก็ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวฉันนั้นการมีกุนซือเป็นที่ปรึกษาและเหล่าขุนพลมากความสามารถเป็นเรื่องจำเป็นเราราชาหน้าใหม่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้คนให้ถูกกับงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดของการพัฒนาเมืองเตียวเซียนจะมีสกิลเพิ่มความเร็วในการพักฟื้นของทหารเมื่อสั่งการในโรงพยาบาลคงหยงมีสกิลเพิ่มกำลังในการผลิตทรัพยากรเมื่อสั่งการไปยังกังหันน้ำส่วนขุนพลอื่นๆที่ไม่มีสกิลสามารถสั่งการในที่ต่างๆโดยวัดจากค่าสถานะเป็นหลักนั่นเองซึ่งบางครั้งได้ผลดีกว่าขุนพลที่มีสกิลเสียอีกโดยที่สถานะจะมีทั้งหมด3อย่าง 1. การสงครามการเพิ่มความสามารถของกองทัพทั้งยามออกศึกและยามป้องกันเมือง 2. พัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่จำเป็นอย่างคงหยงที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น 3. สนับสนุนคือการเพิ่มความเร็วในการเรียกฝึกทหารการฟื้นฟูทหารที่บาดเจ็บจากสงครามเป็นต้นแต่ถ้าเป็นเจ้าเมืองขี้เกียจก็กดสั่งการทันทีไปเลยเห็นอนาคตอาณาจักรนี่เลยทีเดียวอันดับ4ขยายเมืองสร้างบันไดสุขจอมราชันเมื่อทรัพยากรในเมืองเริ่มมีไม่พอต่อการพัฒนาบ้านเมืองและกองทัพก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องส่งกำลังทหารพร้อมขุนพลที่ซื่อสัตย์ออกไปยึดเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรและความเกลี้ยงไกล่ของอาณาจักรเจ้าเมืองต้องขยายพื้นที่ในเมืองของตัวเองเมื่อถึงเลเวลที่กำหนดเพื่อการสร้างทรัพยากรเพิ่มนอกเมืองต้องให้ความสำคัญเจ้าเมืองต้องรวบรวมทรัพยากรรอบๆเมืองและปราบเหล่าโจรเพื่อหาไอเทมเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆและยังเป็นการบริหารพลังกายไม่ให้เต็มยังศูนย์เปล่าอีกด้วยอันดับที่5รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายพันธมิตรที่ดีนอกจากจะช่วยเราออกรบแล้วยังส่งผลต่อการสร้างรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นอีกด้วยรวมไปถึงโบนัสและเควสที่จำเป็นเมื่อเราปลดล็อกระบบพันธมิตรการหาเพื่อนพ้องพันธมิตรเป็นสิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญประโยชน์ของพันธมิตรนั้นช่วยลดเวลาในการสร้างหรืออัปเกรดสมบัติกิลด์บริจาคเทคโนโลยีร้านค้ากิลด์ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่เมื่อเพื่อนๆทำครบ5อย่างนี้แล้วก็จะไม่ใช่เจ้าเมืองมือใหม่แต่อย่างไรแต่จะเป็นดังพญามังกรที่พร้อมจะครอบครองทั้งแผ่นดินถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ